มาแล้วค่ะกำลังโตวันโตคืนเลยค่ะที่เห็นอยู่นี่ก็คือต้นหอมนั่นเองค่ะเป็นต้นหอมที่แม่นางเพาะไว้ที่เห็นอยู่นี่ได้14วันแล้วค่ะคุณผู้ชมวันนี้แม่นางมาชวนทุกท่านปลูกต้นหอมหรือว่าผักหอมนี่ละค่ะเอาไว้ทำกับข้าวกันค่ะเป็นการเพาะจากเมล็ดนั่นเองค่ะให้เขาแข็งแรงอีกนิดแม่นางก็จะเอาแยกลงในแปลงปลูกแล้วค่ะไปลงมือปลูกต้นหอมด้วยกันเลยค่ะก่อนอื่นเราจะมาเตรียมในส่วนของเมล็ดพันธุ์ต้นหอมก่อนนะคะที่เห็นอยู่นี่จะเป็นพันธุ์หอมนวลค่ะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะดูวันเดือนปีด้วยนะคะอันนี้ยังไม่หมดอายุค่ะนี่ค่ะแต่แม่นางก็จะแกะด้านในออกมานะคะเรามาดูกันค่ะว่าข้างในนั้นจะเป็นยังไงบ้างค่ะเดี๋ยวแม่นางก็จะเอาเพาะเขาใส่ลงไปในกระถางใบนี้เลยค่ะนี่ค่ะส่วนดินปลูกก็จะเป็นพีทมอสนะคะสำหรับเพาะต้นกล้าขนาดเล็กค่ะเป็นดินปลูกที่เป็นดินสำเร็จรูปนะคะเหมาะสำหรับพืชที่ต้องการเจริญเติบโตค่ะเป็นพืชที่เล็กมากๆค่ะแล้วก็จะมาเตรียมในส่วนของเมล็ดพันธุ์กันค่ะนี่ค่ะแม่นางก็จะเก็บออกมานะคะฉีกออกมาแบบนี้เลยค่ะช่วงนี้เป็นเดือนมกราคมนะคะเป็นหน้าหนาวก็มีสายฝนโปรยปลายมาค่ะคุณผู้ชมวันนี้แปลกมากค่ะฝนตกด้วยนะคะนี่ค่ะแม่นางทีเม็ดของเขาออกมานะคะเป็นเม็ดสีดำค่ะเม็ดนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะคะพอๆกันกับเม็ดผักกาดเลยค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นเม็ดดำๆแบบนี้ค่ะใส่ดินปลูกลงไปแล้วแม่นางก็จะเอาง่ายๆเลยค่ะคุณผู้ชมโรยไปเลยค่ะโรยบางๆค่ะไปในดินปลูกที่เราเตรียมไว้ในกระถางใบนี้ค่ะอีกส่วนหนึ่งแม่นางก็จะเอาไปปลูกในถาดพลาสติกที่เป็นถาดหลุมนะคะอันนี้ลองมาปลูกในนี้ดูก่อนค่ะว่าเขาจะเจริญเติบโตเป็นยังไงบ้างค่ะเนี่ยค่ะก็จะเห็นเป็นเม็ดเล็กๆค่ะแม่นางไม่ได้โรยหนานะคะเอาประมาณนี้พอค่ะได้มาแล้วก็กลบหน้าด้วยพีทมอสหรือว่าดินปลูกอีกทีนึงค่ะกลบไปบางๆค่ะก็จะมีมดอยู่ด้วยนะคะเขาจะมาอยู่ในดินค่ะค่อยๆเก็บออกนี่ค่ะโรยไปบางๆค่ะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยนางก็จะรดน้ำค่ะรดให้เปียกไปเลยค่ะดินแบบนี้ก็จะระบายน้ำได้ดีเลยค่ะก็ทิ้งเอาไว้ในที่ร่มก่อนนะคะนี่ค่ะได้มาแล้วแม่นางก็จะทิ้งเอาไว้แบบนี้เลยค่ะจนกว่าจะเห็นต้นอ่อนของเขาเกิดขึ้นมาค่ะนี่เลยค่ะ14วันผ่านไปค่ะคุณผู้ชมต้นหอมของแม่นางก็กำลังโตวันโตขึ้นเลยค่ะนี่ค่ะแม่นางก็จะเลี้ยงเอาไว้แบบนี้ก่อนนะคะให้เขาแข็งแรงอีกนิดนึงก่อนค่ะถึงจะแยกลงไปปลูกในแปลงปลูกอีกทีนึงค่ะใครมีกระถางก็สามารถปลูกลงไปในกระถางได้เหมือนกันค่ะก็สะดวกในการเก็บมารับประทานค่ะแล้วก็การดูแลรักษาก็ดูแลง่ายนะคะนี่เลยค่ะขึ้นมาแบบหนาๆเลยค่ะอีกส่วนนึงนี่ค่ะแม่นางปลูกในถาดพลาสติกที่เป็นถาดหลุมนะคะนี่ค่ะไม่ได้โรยหนาค่ะโรยบางๆแล้วเดี๋ยวก็จะไปแยกลงในแปลงปลูกอีกทีนึงค่ะก็ทำได้ง่ายๆค่ะสำหรับการปลูกต้นหอมเป็นการปลูกจากเมล็ดนะคะส่วนคลิปหน้านั้นแม่นางจะเอาอะไรมาฝากทุกท่านก็อย่าลืมติดตามไปด้วยกันค่ะคลิปนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการปลูกต้นไม้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ